ุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรามาถึงแขกรับเชิญของเราคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเป็นตลกในตำนานที่มีคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยเขามีความเฉยๆนิ่งๆก็เลยได้เป็นฉายาความเฉยของเขานี่แหละค่ะจะเป็นใครไปดูวีดีอาร์กันค่ะพี่กอบกอบโชคหรือพี่เฉยระเบิดท่าทองเจ้าของฉายาตลกหน้านิ่งที่วันนี้นิ่งไม่ออกแล้วจ้าโดนพิษโควิดเข้าไปเงินหายรายได้หดถึงขนาดต้องควักเงินเก็บออกมาใช้จนเคลียงกระเป๋าเลยทีเดียวพร้อมกับเปิดเผยเส้นทางในวงการตลกกว่า26ปีเจ้าตัวยอมรับเลยว่าเห็นแบบนี้ผมเล่นตลกไม่เป็นนะครับว้ายตายแล้วพร้อมเล่าประสบการณ์เฉียดตายที่เจ้าตัวยังงงเลยว่ารอดตายมาได้ยังไงเนี่ยแถมงานนี้ยังขอเคลียร์ข่าวเมาส์เป็นตลกตกอับอีกด้วยอุ้ยเรื่องราวจะเป็นยังไงไปถามเจ้าตัวกันเลยดีกว่าขอต้อนรับอาเฉยระเบิดท่าทางขอต้อนรับพี่เฉยกอบโชคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ชอบเสียงแนะนำต้องแนะนำเฉยตามด้วยนะแต่ว่าเชื่อนะเอาจริงๆตะกี้เนี่ยพอฟังวีทีอาร์หลายๆคนเขาติดชื่อคำว่าเฉยไปแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่เฉยชื่อกอบครับชื่อกอบโชคก็คือพี่กอบนั่นแหละใช่ครับเอาแล้วอย่างนี้ที่มาเดี๋ยวขอเปิดหน้านิดนึงบางทีดูหลายคนอันนี้ถ้าเปิดหน้าเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาพี่เฉยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นตลกที่มีคาแรคเตอร์แบบว่านิ่งๆค่ะทำอะไรช้าๆนะดังมาจากระเบิดเถิดเทิงใช่ค่ะคือระเบิดเถิดเทิงเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะผมขออนุญาตปิดเลยใส่ไว้เหมือนเดิมค่ะขอบพระคุณค่ะระเบิดเถิงเนี่ยเขาคงมีตัวละครตัวนี้ยังคาใจเขาอยู่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเขาคงหาคนมาเล่นแต่มันทำไม่ค่อยได้หมายถึงว่าตอนที่เขาทำระเบิดเถิดเทิงเนี่ยเขาก็จะวางคาแรคเตอร์แต่ละคนใช่คนในซอยเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนถ้าอารมณ์เป็นชาวบ้านเนี่ยเขาก็เรียกว่าสลัมค่ะใช่ไหมใช่เป็นสลัมแล้วก็คนในสลัมเนี่ยมันจะมีถ้ามองในมุมที่ดีๆเลยนะก็จะมีความสนุกสนานค่ะซึ่งพี่ที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์เขาก็ไปดึงตรงนั้นออกมาเอามาใช้ในรายการนะซึ่งแต่ละคนก็คิดว่าตัวเองอะเก่งตัวเองฉลาดแต่ในซอยนะวงเล็บว่าอยู่ในซอยนะในซอยซึ่งคนเขาก็มองว่าถ้าคนนอกเขามองโถไอ้นี่ไม่ได้เรื่องแต่คนนั้นเขาก็จะคิดว่าเขาเนี่ยเก่งฉลาดกันแล้วทำไมถือเวลาเราดูระเบิดเถิดเทิงนะถ้าเราจำได้นะในระเบิดเถิดเทิงจะไม่ค่อยเห็นพี่พูดอะไรเลยพี่จะนั่งแบบว่านิ่งไม่เล่นมุกไม่อะไรตักขำอ่ะแต่คือโปรดิวเซอร์ผมว่านะโปรดิวเซอร์เขาเก่งนะคือจริงๆแล้วที่คุยกันไว้อ่ะชวนไปเล่นครั้งแรกอ่ะเสนาลิงเป็นเทพของเสนาลิงค่ะแล้วก็เขาก็คงเห็นว่าตัวเนี้ยมันยังไม่มีอ่ะก็ชวนไปเล่นเล่นปุ๊บเขาก็จะบอกว่าพี่คาแรคเตอร์เป็นอย่างงี้ซึ่งเขาก็คงเห็นแล้วอ่ะเราไม่ค่อยได้พูดไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งในซอยเถิดเทิงเนี่ยเขาก็มีคนที่พยายามเอามาเล่นค่ะเอามาเป็นตัวเนี้ยค่ะแต่ไม่ประสบความสําเร็จคือคนที่ไปเนี่ยเขาไม่อินกับบทค่ะเขาคิดว่าเขามาดูตลกค่ะก็ต้องเล่นตลกใช่คือเขามาดูหม่ำมาดูเท่งแล้วเวลาเขาเล่นกันเนี่ยคือโปรดิวเซอร์เขาไม่ต้องการให้หัวเราะไม่ต้องการให้อินคุณคือตัวละครอ๋อต้องอินกับตัวละครใช่คุณมาเล่นคุณมาแสดงแต่พี่กอบเนี่ยพอเข้าไปลองเล่นดูอินกับตัวละครได้ใช่คือเขาบอกมาอย่างนั้นเราก็ลองทำดูค่ะเห็นเขาบอกว่าถ้าฉายาในการเล่นในระเบิดเถิดเทิงเขาบอกว่าถือว่าเป็นตัวพักมุกใช่ใช่คืออะไรอ่ะพี่ก็ไม่ไหมอะไรอ่ะพี่ตัวหมายถึงแบบว่าเขาคุยกันเนี่ยซึ่งเราเนี่ยไม่ต้องหรอกเราไม่ต้องไปเล่นกับเขาในเวลาที่เขาบีบกันเงี้ยนะคนนี้เล่นอย่างนี้โป๊ะปะโป๊ะปะอาจจะหันมามองเราเงี้ยซึ่งเราแบบว่าก็อยู่ตรงนั้นนะแต่เราไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นกล้องเขาก็จะแพนกลับมาหาเราเราก็บอกเฮ้ยแล้วมันจะเล่นยังไงออกพี่ไม่ต้องเล่นไงพี่อยู่เฉยแต่เชื่อไหมมันเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าอิจฉานะคือในทางตลกถ้ามองทางตลกคือพวกเราจะต้องหาเรื่องปูเรื่องดิ้นเรื่องตบใช่ไหมแต่คาแรคเตอร์แบบเนี้ยเฉยๆก็ขำอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าอิจฉามากใช่พี่โปรดิวเซอร์เก่งนี่ก็เรามีคลิปมาฝากด้วยซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณนะคะคลิปจาก Workpoint ด้วยจากรายการระเบิดเถิดเทิงนะคะฝากให้คลิปเรามาค่ะเนี่ยดูเขาดิเขาก็เล่นกันเขาก็เล่นกันไปแล้วก็กลับมาไว้ที่เรา
ก็ได้ละแล้วพี่น่านิ่งจริงอ่ะแล้วพี่อินกับคาแรคเตอร์จริงๆมันก็เลยมีความเชื่อในตัวละครตอนนั้นก็เลยมีชื่อเสียงมากๆแล้วก็มีงานหลั่งไหลมาแต่ว่าหลายคนก็เจอปัญหาเหมือนกันกับโควิดพี่เจอปัญหาผลกระทบเหมือนกันไหมคะเจอครับเป็นไงบ้างพี่ก็แม้หนักหนาสากันนะค่ะรอบ3แล้วเนาะใช่ซึ่งในรอบแรกเราก็อยู่ได้ค่ะนะก็ทุกคนร่วมใจกันค่ะคนทั้งประเทศก็ช่วยกันค่ะพอมันเป็นรอบที่2ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเริ่มฟักเนื้อละฟักเนื้อใช่ฟักเนื้อหมายถึงว่ารอบแรกเนี่ยเราก็เข้าใจนะอาจจะแบบว่าไม่ต้องในเวลาที่เขาบอกว่าให้หยุดอะเราก็หยุดใช่ไหมแต่เราก็ยังพอมีรายได้ที่เราทำของเราเอาไว้พอรอบสองมาเนี่ยก็ต้องหยุดอีกเอาช่วยไหมก็ช่วยกันเอาก็หยุดไปอีกแต่จริงแล้วเรามีเราก็จะเรียกว่าเป็นธุรกิจมั้งนะเล็กๆอะไรเงี้ยที่แฟนเขาทำอยู่ะนะเขาก็ต้องเลี้ยงมีลูกน้องอันนี้สำคัญมีลูกน้องมีร้านที่ต้องเช่า มีค่าน้ำค่าไฟมีนู่นมีนี่หลายๆอย่างที่ปะทะเนาะแต่ตรงนั้นมันไม่ได้อินคัมไงมันไม่มีเงินเข้ามาซึ่งเราก็ต้องฟักจ่ายซึ่งบอกว่าไม่เป็นไรนะโดนกันทั้งหมดอ่ะใช่ไหมก็พอรอบ3นี่สิรอบนี้เลยรอบนี้มันแย่แล้วนะเห็นว่ารอบนี้เนี่ยถึงขั้นต้องบอกว่าเอาที่เก็บเอาไว้ว่าอันเนี้ยจะเก็บเอาไว้ใช้ยามแก่ต้องออกมาใช้หมดเลยครับหมดเลยก็ต้องเอาออกมาใช้คือว่ากักไม่ได้ละเราก็จะแบบว่ากักก็ไม่รอดค่ะคือยังไงก็ต้องออกมาใช้ลดราขายหมดโอ้เห็นบอกว่าหนักถึงขั้นตอนนี้ปลงเลยพี่จิตใจแบบคิดเลยปลงเรื่องค่าใช้จ่ายเลยแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยได้จับจ่ายอะไรเติบนะค่ะซึ่งพอมาเป็นตรงเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเอานะเดี๋ยววันข้างหน้ามันต้องรอดมันต้องรอดซึ่งวันนึงเราก็กินมื้อนึงก็ไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะเราก็เราก็อยู่ของเราเพลินจังหวะก่อนหน้านั้นเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพอถึงตรงเนี้ยเราก็ประคองแต่มันก็ยังอาจจะดีกว่าบางคนที่เขาไม่มีอะไรเลยผมก็ยังมีบ้างนะมีคนนู้นเรียกไปกระจุกกระติกกระจุกซึ่งเรามีพันธมิตรอยู่เยอะนะเราก็พี่น้องนู่นนี่นั่นเขาก็พี่มานี่หน่อยดิไม่แพงนะพี่นะโอเคโอเคนะเราเจอกันเราดีใจเราทำงานกันอะไรเงี้ยก็ยังพอมีรายได้เข้ามาใช่เล็กๆตอนนี้เข้าใจเลยก่อนเข้ารายการชมพู่กับพี่หนิงยังคุยกันอยู่เลยแย่เนาะรอบนี้เนาะพวกเรามองหน้ากัน2คนเหมือนกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยรอบที่แล้วเรายังไม่ใช้คำว่าเฮ้ยเราแย่นะรอบเนี้ยพวกเราก็เป็นเรายังมีความหวังไงแต่เราต้องมีความหวังพี่เราต้องมีความหวังใช่แล้วโดยเฉพาะกำลังใจจากคนในครอบครัวอันนี้สำคัญของพี่หลักเป็นยังไงบ้างก็มีนะแต่จริงๆตอนนี้มันแทบจะไม่ต้องพูดกันละเพราะว่าเราก็คงจะต้องรอนะเรารอในสิ่งที่แบบว่าเอานะโอกาสหน้าฟ้าใหม่มันต้องนะแล้วเราก็อยากให้ประชาชนทุกคนนะครับช่วยกันค่ะเนาะช่วยกันแล้วช่วยเพื่อประเทศชาติเราแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศเรานะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปสู้ๆกันทุกคนนะคะรวมถึงพี่ด้วยมาย้อนเส้นทางกันเข้าวงการของพี่ดีกว่านะคะ26ปีแล้วเข้ามาในวงการมาถึงจุดเริ่มต้นพี่ขาโอ้จุดเริ่มต้นยังไงจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเบาๆอ่ะเราไม่รู้เลยนะไปหาติ๊กพี่ติ๊กเลยสิพี่เป็นเพื่อนกับพี่ติ๊กเหรอเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันถึงว่าสิคล้ายเชียร์ใช่เพราะว่าสมัยก่อนจำได้ว่าถ้าเจอพี่ติ๊กก็จะเห็นพี่อยู่แถวๆนั้นถ้าก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไปเที่ยวไปเจอไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแล้วก็พอวันนั้นดูเหมือนเอาของไปให้เขาหรือไงเนี่ยผมจำไม่ได้มันนานแล้วนะแล้วก็เจอกันแต่ก็รู้จักพวกเสนาเพชรพี่เพชรตุ๋ยซูโม่ตุ๋ยอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นเพื่อนในรุ่นเดียวกันก็เจอกันไปสังสรรค์กันบ้างอะไรอย่างงี้นะวันนั้นก็เขากำกับรายการอยู่ที่ JSL ค่ะครับซึ่งเขาเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะเขาเป็นโปรดิวเซอร์กันเราก็ไปเที่ยวจังหวะเพชรอ่ะค่ะเขาคือเขาเป็นคนขี้เล่นค่ะเขาก็หันไปเจออ้าวความชอบมาทำไรเนี่ยค่ะผมบอกเอาของมาให้ติ๊กมันเฮ้ยกล้าเปล่ากล้าเปล่าเนี่ยเขาก็ถามกล้าป่ะซึ่งมันมีตัวละครตัวหนึ่งที่เขากำลังวางอยู่เขากำลังผูกอยู่เขาก็เพชรเขาจะเป็นคนที่คิดอะไรในเวลานั้นได้ด้วยถ้ากล้าขึ้นมาเลยกล้าขึ้นมาเลยบอกเฮ้ยอะไรจะให้ขึ้นไปทำอะไรเอานะมาถ้ากล้าขึ้นมาเราขึ้นไปตรงกลางฉากเนี่ยเขาเป็นสะพานนั่งอยู่เนี้ย
เขาให้พี่ขึ้นไปทำอะไรคะขึ้นไปนั่งเฉยๆก็ไปนั่งเฉยๆแล้วก็ลองเล่นดูเอาอย่างนี้ต้องมีคนในเหตุการณ์ต้องมีเพื่อนสนิทเขามาเล่าให้ฟังด้วยพี่ติ๊กกลิ่นสีอยู่ในสายของเรานะคะสวัสดีค่ะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพี่เป็นคนผลักดันพี่เฉยนะครับค่ะไม่เชิงผลักดันครับพี่เฉยเขาเป็นนักแสดงเขาแสดงได้อยู่แล้วครับค่ะแล้วก็เขาก็แสดงดีด้วยฮะแสดงดีด้วยค่ะเห็นว่าพี่ติ๊กเนี่ยเห็นคาแรคเตอร์พี่เฉยในเรื่องของความเฉยๆอารมณ์คล้ายๆมิสเตอร์บีนตอนนั้นพี่ติ๊กอยากผลักให้พี่เฉยเป็นคล้ายๆอย่างนั้นจริงไหมคะเขาไม่ใช่มิสเตอร์บีนนะฮะเขาจำอะไรไม่ค่อยได้เขาก็ไม่ค่อยพูดเขาเลยเฉยๆหมายถึงตัวจริงจำอะไรไม่ค่อยได้ครับฮัลโหลจ้าพูดต่อได้เลยค่ะเขาเป็นนักแสดงที่ดีนะโดยการแสดงเขาก็ถือว่ามีความสามารถพี่ติ๊กคะตอนนี้ที่เราสัมภาษณ์พี่เนี่ยพี่กำลังระแวงหรือระวังอะไรอยู่ไหมคะพี่เหมือนกำลังกลัวอะไรอยู่เลยอ่ะอยู่ในกลุ่มโควิดด้วยใช่ค่ะพี่ไม่ผมมองซ้ายมองขวาไม่ผมมองเห็นลูกผมอยู่ลูกผมเดินโพดเปี้ยนไปโพดเปี้ยนมาเลี้ยงลูกอยู่ครับเลี้ยงลูกด้วยผมมีลูกแล้วค่ะใช่ครับเข้าใจครับพี่ติ๊กพี่เคยดูดวงให้พี่เฉยมั้งเปล่าก็ดูให้เขาฮะก็ดูให้เขาแต่ว่าไม่ได้เน้นมากมายเส้นในมือเขาก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เขาก็มีความสามารถมากที่ดีนะครับก็เห็นเขามีแววก็น่าจะไปน่าจะไปทิศทางนี้ได้ตอนนั้นเนี่ยสมัยก่อนด้วยนะฮะสมัยก่อนพี่ติ๊กมีหมอดูมาทักพี่ติ๊กว่าพี่ติ๊กจะเป็นดาราโด่งดังพี่ติ๊กก็ไม่เชื่อแล้วตอนนั้นตอนนี้พี่ติ๊กเคยดูเพื่อนไหมเพื่อนก็จะดังเหมือนกันอย่างเงี้ยอันนั้นคนละประเด็นกันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้นั่นเขาดูจากเลขวันเกิดที่แล้วก็เขาดูแล้วเขาก็พูดพี่ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อสักเรื่องเพราะว่าเป็นไปไม่ได้จ้ะแต่ก็เป็นไปแล้วนะพี่เนาะแต่ว่าก็ดูเป็นไกด์ไลน์นะฮะไกด์ไลน์พอดีพี่เฉยนี่เขาเรียนกับผมมาเขาสนิทกับผมแล้วก็เขาสนิทกันก็เลยชวนกันมาบอกว่ามาร่วมกันไหมมาอยู่ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยพี่เฉยเขาก็เป็นคนที่ใจง่ายฮะเขาก็แบบใครชวนไปไหนเขาก็ไปฮะเขาก็ไปเพื่อนชวนเขาก็ไปหมดนะฮะกลางค่ำกลางคืนเพื่อนเขาชวนไปไหนเขาก็ไปแล้วเขาก็ไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็บันเทิงนะบันเทิงเริงรมย์โดยเฉพาะเขาอยู่กับแดนนี่ศรีพิญโยเนี่ยฮะเขาซีกันมากเลยครับเหมือนกับแบบเขาขีดเลือดสาบานกันว่าจะเป็นพี่น้องกันตลอดไปโอ้โหแล้วสุดท้ายแล้วแดนนี่เขาก็ไปสุพรรณนะแต่พี่เฉยไม่ตามไปพี่เฉยบอกไกลไปเขายังไม่ว่างอ่ะพี่อยู่ก่อนพี่มีวีรกรรมแสบๆอะไรเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะคู่นี้คือกับพี่เฉยเมื่อก่อนพี่เฉยขับรถให้พี่นะตอนแรกๆเลยประมาณปี2540ประมาณนั้นค่ะครับผมแล้วก็เราไปไหนก็ไปด้วยกันนะฮะสนิทกันมากจนแบบว่าเหมือนกับเป็นผัวเมียกันนะฮะเมียเขาก็มาถึงผมว่าทำไมไปกับพี่ติ๊กบ่อยนะแล้วเขาก็จับได้ว่าผมกับพี่เฉยมีอะไรกันแล้วก็เลยเลิกกันไปพอเขาก็เลยเลิกกับเมียไปเพราะเขาก็บอกว่าพี่เฉยเป็นแนวนี้เหรอพี่เฉยก็รับสารภาพว่าพี่เฉยเป็นแนวนี้เหมือนกันเราต้องหารสองนะเนี่ยเวลาฟังเอ้ยไม่เอาเขามาคุยบ้างเลยเหรอฮะนี่ไงพี่เฉยนี่ไงพี่เฉยน้องพี่ติ๊กบ้างพี่ติ๊กเป็นไงบ้างเวลาอยู่เออลองให้เขาพูดบ้างสิฮะให้เขาพูดบ้างนี่ให้เห็นหน้ากันฮัลโหลพูดบ้างครับไม่ใช่จะอยู่เฉยๆถ้าอยู่เฉยเดียวอยู่เฉยเดียวพูดบ้างพูดไปแล้วอ๋อพูดไปแล้วไอ้กับผู้ชายไม่อยากพูดนะกับผู้หญิงนี่พูดคล่องเหลือเกินพี่เฉยมองจอนี่เลยก็ได้ค่ะอยากบอกอะไรซึ่งกันและกันมาคู่นี้ห่วงเรื่องอะไรกันและกันมากพี่ก็ตอนนี้ก็ไม่ห่วงอะไรพ่อก็โตกันหมดแล้วก็พี่เฉยก็อายุก็ประมาณ50ปลายๆแล้วอายุเยอะกันแล้วครับก็ดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพเพราะพี่เฉยปกติเขาเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันเขาไม่เคยไลน์หาผมเลยเขาไม่เคยทักไม่เคยเหี้ยอะไรเลยแต่พอจะใกล้ตายแล้วทักมาทุกวันทักมาสวัสดีส่งรูปอ่ะเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันเขาไม่เคย
มองมันยังไม่มองเลยตอนหลังก็มันเจอกันน่ะมันเจอกันทุกวันจะส่งทําไมสวัสดีรันชาพี่เฉยพูดถึงพี่ติ๊กบ้างก็ไม่มีอะไรพูดบ้างดิเขาเป็นคนที่รักเพื่อนครับเป็นคนที่อบอ้อมมาลีนะเพื่อนๆทุกคนที่เคยเรียนหนังสือด้วยกันมาเนี่ยก็จะรักติ๊กทุกคนได้ไปช่วยเลี้ยงหลานบ้างมั้ยช่วงหลังนี่ไม่ค่อยครับเพราะว่าพี่เฉยได้ไปช่วยเลี้ยงหลานบ้างมั้ยคะพี่ติ๊กไม่นะฮะเขาถามว่าไปช่วยเลี้ยงหลานบ้างมั้ยถามว่าเคยเห็นหน้าหลานบ้างไหมที่ถามว่าเคยเห็นหน้าหลานบ้างไหมเคยเฮ้ยติ๊กมึงลูกมึงอะไรวะเป็นยังไงวะชื่ออะไรถามมันดูเดี๋ยวว่าลูกผมชื่ออะไรลูกพี่ติ๊กชื่ออะไรชื่อติ๊กติ๊กอันนี้ผมก็รู้ว่าไม่รู้ชื่อจริงชื่ออะไรชื่อจริงขันทีเท้าชื่อติ๊กขันทีเท้าไงแน่ใช่ไหมมวยแล้วมวยแล้วอ้าวชื่ออะไรลูกชื่ออะไรเด็กชายติ๊กนามสกุลขันทีเท้าแล้วติ๊กติ๊กอ่ะติ๊กชื่อเล่นใช่ไหมยังไม่รู้อะไรเลยกูไม่ใช่พ่อเขาเนี่ยยังไม่รู้แล้วมึงบอกว่าแล้วมึงก็บอกว่าสนิทโหสนิทกับพี่ติ๊กลูกเคยเห็นหน้าลูกมันเนี่ยไม่ได้สนิทกับลูกมึงนะน่ารักมากค่ะก็ไม่ความสนิทแล้วตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยถามมาเลยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ปทุมบนโลกใบนี้บนโลกใบนี้เกาะขอนไม้อยู่ลอยตามน้ำไปเรื่อยๆเกาะขอนไม้อยู่เกาะขอนไม้อยู่ลอยไปเรื่อยๆอ๋ออยู่ไหนไหมไปมุกไปเรื่อยจะถามว่าอยู่ปทุมอยู่ปทุมเป็นยังไงจะพักจะทักเอ้ยไปมานั่งคุยกันนั่งมาดื่มไม่มาเฮฮาไปเอาอย่างนี้พี่ติ๊กเดี๋ยวไปนัดกันหลังรายการแล้วกันนะแต่ทำให้เราได้เห็นความสนิทของคู่นี้จุดทูบเท่านั้นถึงจะเจอขนาดคุณไป3ดอกแล้วยังไม่มาเลยไม่ใช่ผีพี่ติ๊กขอบคุณมากๆเลยนะคะครับผมโอเคครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายน่ารักมากเพื่อนกันนะสนิทกันไม่ต้องพูดอะไรกันมันจริงๆแล้วมันไม่ต้องคุยอะไรกันมากแล้วมันอยู่กันมาจนมันนานมากใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะหลังๆเนี่ยพอเขาเริ่มมีลูกเนี่ยตัวเขาเองเป็นคนเก็บตัวแล้วนะเขาเป็นคนหายจากเพื่อนเองจริงๆผมยังเจอเพื่อนๆอยู่นะแต่เขาบางทีเฮ้ยติ๊กและเพื่อนๆทุกคนก็จะบอกเฮ้ยติ๊กมันหายไปไหนแต่เขาบอกเฮ้ยลูกเขาเล็กคือจริงๆมันโดยเรื่องจริงคือลูกเขาเล็กค่ะแล้วอันนี้จริงเพราะว่าตะกี้เนี่ยเห็นป่ะพอตอนที่เราสัมภาษณ์อ่ะมองซ้ายมองขวาแล้วก็พี่ติ๊กระแวงใครใช่เขาอยู่กับลูกเป็นห่วงลูกเป็นห่วงลูกเป็นห่วงลูกนะคะครับอ่ะมาถึงเรื่องต่อไปของพี่เฉยดีกว่าในเรื่องของประสบการณ์หลอนพี่อ๋อมีเรื่องเจ็บตัวใช่ไหมอุบัติเหตุก่อนมีเคยเฉียดตายหลายครั้งด้วยเหรอพี่มันคือผู้ชายนะเราก็ไปตามเรื่องตามราวซะทีแต่มันเหมือนว่าไม่ได้ตั้งตัวว่ามันจะเกิดกรณีนี้ซึ่งเราก็เห็นอยู่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยแล้วก็ระวังโดยส่วนตัวเราขี่ทางด้านเลนซ้ายซึ่งมอเตอร์ไซค์ก็ต้องอยู่ทางซ้ายอยู่แล้วขี่ไปเรื่อยก็มองกระจกหลังมีอะไรเงี้ยเราก็ดูไปข้างหน้าข้างๆเราเนี่ยซึ่งเราเห็นเนี่ยมันเป็นรถบริษัทน้ำส้มบริษัทหนึ่งนะส่งน้ำอัดลมอ่ะนะเขาก็ขับของเขาธรรมดาแต่เรามองกระจกหลังไปเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มีกระจกหลังมองไปเนี่ยเห็นรถเหมือนอารมณ์ว่าเขาแข่งกันมาลงจากสะพานน่าจะสลินทอหรืออะไรทั้งอย่างนะขาเราก็ขี่เข้ากรุงเทพนะตรงตั้งหัวเสงอ่ะโดยประมาณแล้วสมัยก่อนนะกำลังทำฟุตบาทอยู่อ่ะเราก็ขี่ไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจอะไรแต่พอมองไปมันมีความรู้สึกว่ารถสองคันข้างหลังมันเร็วมากเหมือนเขาแข่งกันมารถตู้ซึ่งพอมาตรงเนี้ยมันมีรถน้ำส้มอยู่เนี่ยเขาวิ่งอยู่ตรงกลางเขาก็วิ่งเขาไม่ได้วิ่งขวาไงเขาก็รถช้าเขาก็วิ่งตรงกลางค่ะเขาแซงกันมาแล้วเขาก็ตีออกอย่างเงี้ยเรามองเห็นนะเราก็เห็นเขาฉีกออกจากกันเพื่อจะแซงรถคันเนี้ยเราก็เออไปก็ไปแต่เขาอาจจะไม่ทันระวังเราไงเขาเกี่ยวเราอ่ะอุ้ยเกี่ยวสะกิดรถเครื่องเราอุ้ยรถเครื่องมอเตอร์ไซค์เรารถเครื่องฮะโอ้โหติดจังหวะเขาเกี่ยวเราอะแล้วพี่เป็นอะไรบ้างลอยครับหลุดไปจากรถเลยอะทั้งที่เห็นด้วยนะรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าอย่างเงี้ยกระชากแล้วเราก็กระชากแล้วตัวเราลอยแผ่นมันเลี้ยวเข้าอย่างนี้เราก็ลอยเข้าไปในฟุตบาทเพราะเราอยู่ซ้ายสุดค่ะเกี่ยวปุ๊บแล้วตัวลอยหลุดจากมอเตอร์ไซค์ไปเลยแต่จังหวะดีมากมากคือเขากำลังทำฟุตบาทอยู่แล้วเขามีทรายอะกองทรายอะเป็นกองไว้เพื่อจะเกลี่ยสมัยก่อนเป็นทำเป็นพื้นตัวหนอนผมว่านะที่เขาใช้อ่ะพุ่งออกไปเลยนะรู้ตัวทุกเวลาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็
โบ้เข้าไปที่กองทรายโอ้โหโชคดีมากเลยนะใจคิดเลยนะว่าถ้าไม่มีกองทรายกองนี้เอาไงอ่ะคิดว่าตายไหมพี่ตอนนั้นน่ะถ้าไม่มีกองทรายตายไม่มีหมวกกันน็อกไม่มีอะไรสมัยก่อนนั้นคือยังวัยรุ่นก็ขี่อะไรเงี้ยแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วมานั่งนั่งแล้วบอกว่าคิดเลยอ่ะว่าตายยังเนี่ยเพราะมันเห็นแล้วรู้หมดเลยตัวลอยพุ่งออกไปเลยอ่ะแล้วก็เออไม่ตายนะเจ็บไหมเนี่ยเราก็ลุกขึ้นอะไรเงี้ยเออไม่เจ็บลุกขึ้นไปเอามอเตอร์ไซค์เข้ามาทางฟุตบาทนะมันสักพักก็นั่งเอ๊ะมันขาเนี่ยมันขัดเดินแล้วมันขัดก็ดูขอโทษนะครับลุกขึ้นตรงเนี้ยมันมีหินฝังอยู่เนาะเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็ถอดรองเท้าออกมันก็บวมปูดประมาณเงี้ยแล้วก็เอานิ้วเขี่ยเลือดนี่พุ่งเขี่ยหินออกนะคะใช่เลือดพุ่งมันคั่งเลือดมันคั่งแล้วก็หยุดเลือดมันก็หยุดไปอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยก็จับไม่เป็นไรอ่ะแต่นั่งนี่ตัวสั่นนะสั่นหมายถึงกลัวว่าเฮ้ยวินาทีเมื่อกี้เนี่ยเห็นหมดเลยเห็นหมดทุกอย่างเลยแล้วเขารับผิดชอบอะไรพี่บ้างเขาไปแล้วจนทุกวันนี้ก็ไม่รู้เราก็เฉยๆคิดว่าเอ้ยเราไม่เป็นไรละเราไม่เป็นไรละค่ะก็จบก็รอดมาได้ใช่ซึ่งเขาไปกันแล้วเราเรียกว่าเป็นการงงๆกับเหตุการณ์งงมากโอ้โหก็นั่งแบบว่าวุบเดียวนะวินาทีนิดเดียวอุบัติเหตุเนี่ยผมบอกนะว่าทุกคนนะที่ขี่ที่ใช้ชีวิตอยู่บนถนนเนี่ยอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทนะคือมันแวบเดียวแล้วบางคนรู้เรื่องบางคนไม่รู้เรื่องอย่างผมเนี่ยยังรู้เรื่องมีสติแล้วก็ไม่ได้สลบไม่ได้อะไรไงซึ่งมันมีกองทรายกองนั้นรับเราอยู่แต่บางคนนี่ปึ๊บไปเลยนะถือว่าเป็นบุญและโชคดีไปอันนี้คือเรื่องเสียตายแต่ช่วงหน้าพี่หนิงโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยมันเป็นปมที่ทำให้พี่เขาน้อยใจหรือเปล่าค่ะเนาะหลายๆคนก็ชอบไปเมาส์กันหลังๆพอไม่เห็นหน้าพี่แบบว่าทางทีวีแบบว่าเห็นเล็กๆน้อยๆก็เมาส์กันบอกว่าอ่ะไอ้เฉยมันตกอับละมีคนพูดกันแบบนี้ค่ะและนอกจากเรื่องนี้ยังมีเรื่องของความหลอนอีกมีผีมาเคาะห้องตอนไปต่างจังหวัดเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมากับคุณแซ่บโชว์ค่ะกลับมากับรายการคุยแซ่บโชว์นะคะมาคุยกันต่อกับพี่เฉยนี่คือฉายาในวงการนะชื่อจริงก็คือพี่กอบนี่แหละมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์หลอนจ้ะเคยเจอผีเคาะห้องใช่แล้วไม่ได้เจอคนเดียวด้วยใช่เจอกับแดนนี่นี่แหละยังไงอะพี่คือตอนนั้นอะช่วงนั้นอะก็ยังถ่ายระเบิดเถิงอยู่ค่ะแล้วหม่ำเนี่ยเขาจะได้สปอนเซอร์มาอยู่ก้อนนึงของสปอนเซอร์ของรายการแล้วก็ไปทัวร์กันค่ะก็เรียกกันว่าทัวร์ระเบิดเถิดเทิงค่ะเขาก็ขออนุญาตทางเวิร์กพอยต์ไปทำกันค่ะก็ไปเดือนหนึ่งจะมีสัก2ที่ค่ะไปกันได้เรื่อยตอนนี้อันนั้นอ่ะน่าจะไปเมืองจันทร์ค่ะตราดกับจันทร์หรือไงเนี่ยเพราะมันอยู่เขาจะเลือกที่ใกล้ๆกันแล้วก็วันนั้นก็พักคือไปที่หนึ่งเล่นแล้วก็พักแล้วก็พอตื่นเช้าปุ๊บก็จะเดินทางไปอีกที่หนึ่งแล้วก็ไปทั้งหมดก็เช่าฟอร์หนึ่งเลยของโรงแรมเหมาทั้งชั้นใช่เพราะว่าคนไปกันเยอะค่ะแล้วก็มันไม่พอก็ต่อไม่พอก็ขออีกหน่อยหนึ่งเพิ่มห้องแต่ต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนไอ้ชั้นล่างเขาก็อยู่กันไอ้เราเนี่ยโดนดังขึ้นเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรมากก็แค่นอนเช้าเดี๋ยวก็ออกแล้วก็นอนตอนนี้ผมไปถึงที่สมัยก่อนก็ยังขออนุญาตสูบบุหรี่เมื่อก่อนยังสูบบุหรี่ไปถึงปุ๊บดันนี่เขาก็สัมภาระอะไรเขาเอ้ยพี่ผมขึ้นห้องก่อนนะโอเคดันนี่ขึ้นไปเลยเดี๋ยวพี่ตามขึ้นไปเราไปไหนก็จะนอนด้วยกันปุ๊บเขาก็อยู่บนห้องผมก็ยังไม่ได้ขึ้นไปปุ๊บผมก็ขึ้นไปเขาก็เลยถามว่าพี่เมื่อกี้พี่เคาะห้องเปล่าผมอาบน้ำอยู่เปล่าพี่เพิ่งขึ้นมาก็ไม่ได้ว่าอะไรคนอื่นเปล่านั่นน่ะก็ไม่ได้ใส่ไม่ใส่ใจปุ๊บเราก็โอเคงั้นเขาบอกงั้นเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างนะลงมาที่ฟองข้างล่างเพราะว่าเขาจะลงมาสั่งของเพราะว่ามันจะมีน้องๆที่เขาไปดูแลเงี้ยเขาก็เดี๋ยวจะออกไปซื้อของกลางคืนก่อนนอนอะไรเงี้ยใครจะกินอะไรเขาก็ไปดูแลอันนี้เขาก็ลงมาปุ๊บเราก็พี่อาบน้ำผมอาบน้ำมีคนมาเคาะมีคนมาเคาะเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ยังอ่านน้ำไม่เสร็จอ่ะก็ออกมาก็ดูตาแมวดูไม่มีใครอ่ะก็ถอยหลังกลับไปก็จะแต่งตัวอะไรเงี้ยนู่นข้ออีกก็ข้ออีกแล้วก็มาดูแต่ตอนเนี้ยเปิดดีกว่าก็เปิดออกไปดูก็มองไป
มันไม่มีใครอ่ะไม่มีใครก็ไม่เป็นไรก็ปิดแต่งตัวแล้วก็ลงไปอีกชั้นนึงที่ที่เขาอยู่กันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะลงไปดูคนนู้นคนนี้ไปเมาส์กันน่ะเพื่อนง่ายเสร็จปุ๊บขึ้นมานอนก็ขึ้นมาบนห้องขึ้นมาทั้งคู่ละก็จะนอนละเอาเคาะอีกละเคาะก็เปิดดูก็ไม่มีใครเอ้ามันไม่มีใครเพราะว่าชั้นนั้นน่าจะอยู่กันแค่วันนั้นน่าจะแค่2ห้องหรือ3ห้องเนี่ยผมจำไม่ได้ค่ะมีพี่สีพี่ชูศรีอ่ะพี่สีเชิญยิ้มอีกห้องนึงค่ะเออซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกซึ่งพี่สีเขาก็ไม่มีอะไรซึ่งเรามีโทรศัพท์ไงมีอะไรก็น่าจะโทรคุยหรือยกหูคุยกันใช่ไหมก็ไม่มีอะไรก็เอ๊ะดูไม่มีใครก็เออช่างมันปิดไฟนอนก็ไม่ได้คิดอะไรกันนอนเช้าขึ้นมาก็เก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรลงไปเพื่อที่จะย้ายที่ข้างล่างเขาคุยกันแล้วไม่รู้ใครเขาเคาะจังเลยพี่สีอื่นก็โดนพี่สีพี่ชูศรีเคาะแล้วน่าจะพี่ชูศรีโดนแบบเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดนะว่าเป็นพี่ชูศรีนะพูดถึงอ่ะเขากำลังคุยกันอยู่ข้างล่างเมาอยู่ว่าเขาโดนเคาะแล้วบอกเออขึ้นก็เคาะก็มีคนมาเคาะห้องผมนะแต่พอเปิดไปมันไม่มีใครอ่ะเขาก็คุยกันไปคุยมาเขาก็มีใครไม่รู้ไปถามเขาก็ถามเขาก็เลยไปรู้ความมาว่าชั้นนั้นมีคนตายถามทางโรงแรมใช่ก็อาจจะประมาณถามพนักงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วเขาไม่บอกเราก่อนเหรอพี่ว่าชั้นนี้มีคนตายไม่น่าจะให้ขึ้นมาพักหรืออะไรหรือพี่ว่าเขาคงไม่บอกหรอกมั้งเพราะว่ามันก็คือการค้าเนาะเขาคือถ้าคือมันไม่ใช่คนทำอ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่คนทำอ่ะคือเรื่องอย่างนี้เขาก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะเคาะจะมาทางเราก็ไม่ได้คาดหมายว่าใครจะมาเคาะใครอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าถามจริงก็คือไม่ใช่พนักงานไงมันไม่ใช่พนักงานที่จะรู้กันไม่เห็นเป็นตัวตนแต่ก็รู้กันว่าน่าจะเป็นสิ่งเหลือเชื่อสิ่งเหลือเชื่อเรื่องหลอนหนึ่งเรื่องแต่เดี๋ยวให้พี่เฉยไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงเบรกสุดท้ายมาเคลียร์เรื่องตลกตกอับว่ามันสร้างความน้อยใจให้พี่เฉยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวให้พี่เฉยไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพบกับลูกค้ากันใช่แล้วค่ะเคลียร์ประเด็นสุดท้ายกันเลยค่ะพี่เฉยเขาเมาส์กันว่าเป็นตลกตกอับไม่นะจริงเหรอไม่จริงมันยังมีงานอยู่นะผมว่าทุกคนน่ะดิ้นรนไปเถอะเดี๋ยวมีงานนะคำพูดนี้ก็ว่ากันไปใช่อย่าไปคิดอย่าไปคิดอะไรมากเพราะว่าถ้าคิดเนี่ยคือตัวคุณเองใช่อันนี้เห็นด้วยเลยค่ะมีบอกไว้สวยๆมอบให้จากกิฟต์ฟลาเวอร์สนใจแอดกิฟต์ฟลาเวอร์นะคุณผู้ชมนะขอบคุณพี่เฉยมากๆเลยนะคะพี่ขอให้งานเข้ามาเยอะๆแล้วก็อะไรที่แบบว่าไม่สบายใจก็ขอให้แบบผ่านพ้นไปได้ด้วยดีใช่ค่ะผู้ชมเวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอคุยชับโชว์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้รับรองมีอะไรแซ่บๆมาฝากเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับดูรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งและ Subscribe ด้วยนะครับ